ถ้าจะพูดถึงการพัฒนาการศึกษาแล้วสามารถทำได้หลากหลายมิติด้วยกันนะครับและการพัฒนาองค์ความรู้อีกรูปแบบหนึ่งคือการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเราหรือว่าสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติที่เราอยู่อาศัยวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างที่เรียนรู้จากการอ้างอิงธรรมชาติครับนี่คือโรงปลูกผักปลอดสารพิษครับซึ่งเป็นกิจกรรมของโรงเรียนบ้านชุมชนนารากอรพิมภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยตามรอยพ่อซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท CPO จำกัดมหาชนก็ช่วยให้เด็กๆนั้นเขาเกิดความรักในธรรมชาติได้เรียนรู้ว่าต้นไม้ก็มีชีวิตเหมือนกับเราที่ต้องการอาหารแล้วก็ต้องการน้ำนั่นเองนะครับเพื่อนๆทำอะไรอยู่คะดูเก็บเกี่ยวผักเรากำลังเก็บเกี่ยวผักอยู่ค่ะแล้วทำไมถึงมาทำเกี่ยวกับเรื่องผักล่ะคะมันมีประโยชน์ของพี่ๆและน้องๆแล้วทำไมถึงคิดว่ามีประโยชน์ดีต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆล่ะคะพอจะได้อาชีพและจะได้ความสามัคคีด้วยค่ะกระบวนการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์นี้นะครับทำให้เด็กๆนั้นได้ทุ่มเทได้เสียสละมีความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็การสร้างการทำงานเป็นหมู่คณะได้เป็นอย่างดีในพื้นที่ด้วยครับเห็นไหมครับว่าการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้หลากหลายวิธีการนะครับและสิ่งรอบตัวเราก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่ไม่อาจมองข้ามได้จริงๆนะครับและนี่คือความเคลื่อนไหวของโครงการสามพลังประชารัฐ Connect ED ติดตามได้ที่ Facebook Fanpage Connect ED หรือที่เว็บไซต์ www.pracharathschool.go.th กันนะครับ